เด็กๆสวัสดีครับคลิปนี้จะเป็นหัวข้อหัวข้ออะไรที่ต่อจากเดิมเนาะก็คือexponential function กับ logarithm function เหมือนเดิมนั่นแหละแต่เราจะมาพิจารณาถึงการหาอนุพันธ์ของมันว่าอนุพันธ์ของฟังก์ชัน exponential กับ logarithm อนุพันธ์เป็นยังไงโอเคไหมการหาอนุพันธ์ของexponential logarithm function โอเคเรากำลังจะหาก็คือจะดิฟอะที่เราเคยคุยกันไว้ว่ามันไม่สามารถจะตีลงมาได้จำได้ใช่ป่ะมันไม่สามารถที่จะตีลงมาแล้วกำลังจะลดไปหนึ่งอะไรเงี้ยมันทำไม่ได้ละงั้นลองมาดูมันจะมีอยู่4สูตรอันนี้ต้องขอให้สูตรเลยแล้วกันขอให้สูตรเลยเนาะที่มาของสูตรสามารถดูได้จากในหนังสือดูจากไหนก็ได้นะครับที่มาแต่นี่คือเราขอให้สูตรเลยก็ได้เป็นสูตรที่หนึ่งสองสามสี่สูตรที่หนึ่งก็คือถ้ามี y ที่เท่ากับ a ยกกำลัง x แบบนี้ a เป็นยังไงจำได้ไหมอีกรอบหนึ่ง a มากกว่า0แต่ไม่เท่ากับ1ถ้ากราฟจะออกมาเป็น2แบบแต่ถ้าการดิฟ A เป็นอย่างไรก็ช่างดิฟจะได้แบบเดียวโอเคนะต่อไปถ้า y เป็น e ยกกำลัง x แบบนี้นี่คือเดี๋ยวจะเจอสูตรที่2นะอันนี้เอาฟังก์ชันไปก่อนแล้วเดี๋ยวจะหมายถึงว่าจะมีการดิฟว่าได้อะไรเดี๋ยวบอกอีกทีหนึ่งต่อไปสูตรที่3เป็น y เท่ากับ log x ฐาน a โอเคนะตัวนี้นะแล้วก็ y เท่ากับ ln x แบบนี้ ln ก็คือ log ฐาน e มันแค่เป็นกรณีย่อยของมันเฉยๆแต่เราขอให้มันเป็นสูตรหลักเลยละกัน4สูตรนี้ exponential function กับ logarithm function คือการหาอนุพันธ์ของมันโอเคเรากำลังจะดูว่าดิฟแล้วได้อะไรตัวแรก dy by dx แบบนี้ได้เท่าไหร่เขียนรอไว้เลยทั้ง4ตัวเลยแล้วกันเพราะทั้ง4ตัวก็จะต้องมีสูตรอยู่แล้วเนาะว่าดิฟแล้วได้อะไรบ้างขยับให้มันตรงๆก่อนตัวแรกเด็กๆ y ถ้ามันเป็น a กำลัง x แบบนี้เวลาดิฟแกไม่สามารถที่จะอะไรตี x ลงมาแล้วให้มันกลายเป็น x คูณกับ a ยกกำลัง x ลบ1ได้ทำแบบนี้ไม่ได้นะแต่การดิฟ a กำลัง x ของเรามันคือการดิฟอะไรนะดิฟ a กำลัง x แบบนี้มีสูตรเลยเด็กๆอย่างเช่นดิฟ2กำลัง x ดิฟ4กำลัง x ดิฟ8กำลัง x แบบนี้ดิฟ 7.5 ทั้งหมดกำลัง x แบบนี้คำตอบที่ได้คือก็ได้ a กำลัง x ตัวเดิมเลยดิฟอะไร2กำลัง x อ๋อได้2กำลัง x ใช่เหรอนั่นคือคำถามเขาบอกว่าต้องมีต่ออีกนิดนึงดิฟ a กำลัง x ได้ a กำลัง x ก็จริงแต่มันคูณอยู่กับอีกตัวนึงคือlon a เพราะฉะนั้นดิฟ a กำลัง x สูตรนี้ต้องจำได้แล้วดิฟ a ลง x ได้ a กำลัง x ln a สูตรต่อไปดิฟ e กำลัง x แบบนี้เนาะจริงๆแล้วดิฟ e กำลัง x
e มันก็คือตัวเลขตัวหนึ่งคำถามถามว่าใช้สูตรเดียวกันกับข้อหนึ่งได้ไหมนั่นคือคำถามใช้สูตรเดียวกันกับข้อหนึ่งได้ไหมเด็กๆก็ตอบว่าได้เพราะอะไรมันสูตรหนึ่งสูตรข้อหนึ่งมันบอกว่าดิฟ a กำลัง x แต่นี้มันดิฟ e กำลัง x e ก็คือตัวเลขตัวหนึ่งก็มองเป็นสูตรข้อหนึ่งได้มันก็ออกมาเป็นไร e กำลัง x คูณกับ ln e แต่เพิ่งเรียนไปเมื่อคลิปที่แล้ว ln e ln คือล็อกฐาน e ล็อกln e ก็คือ log e ฐาน e ตัวนี้มันก็คือ log e ฐาน e ซึ่ง log e ฐาน e มันออกมาเป็น1เพราะฉะนั้นตัวนี้จึงได้ e กำลัง x คูณกับ1ก็จบง่ายไหมตัวนี้นี่คือสูตรที่ง่ายที่สุดในการดิฟ e กำลัง x ออกมาเป็น e กำลัง x ทันทีจบง่ายที่สุดแล้วตัวนี้ต่อไปดิฟล็อก x ฐาน a ดิฟกันนะล็อก x ฐาน a แบบนี้อันนี้ต้องจำดิฟได้อะไรโอเคแล้วถ้าไปพิสูจน์ก็คือแกก็ต้องไปนั่งดูสูตรมันก็จะวุ่นวายในการพิสูจน์ผลปรากฏว่าออกมาได้เป็น1ส่วน x คูณกับ ln a สังเกตว่ามันจะมี ln ติดมา dip a กำลัง x กับ dip log x อะไรพวกเนี้ยมันจะมี ln ติดมาด้วยเป็นกลายเป็น dip log อะไรก็ตามได้อ่ะ dip log x เนาะได้1ส่วน x ln a ก็คือ ln ฐานโอเคนะแล้วถ้าเป็นตัวนี้อ่ะดิฟลอน x อ่ะได้ไหมดิฟลอน x มันก็คือดิฟล็อก x ฐาน e ถูกไหมเด็กๆซึ่งฐาน e มันก็บ่งบอกได้ว่าใช้ตามสูตรที่3นั่นเองตามสูตรที่3มันก็บอกว่ามันก็จะเป็น1ส่วน x ลอนของฐานแต่ลอนของฐานมันคือฐาน e ลอน e มีค่าเป็น1จำได้ไหมตัวนี้ลอน e มันออกมาเป็น1เพราะฉะนั้นตอบได้แล้วว่ามันคือ1ส่วน x แบบนี้โอเคนะมี4สูตรดิฟ a กำลัง x ได้ a กำลัง x ลอน aดิฟ e กำลัง x ได้ e กำลัง x ดิฟล็อก x ฐาน a ได้1ส่วน x ลอง a ดิฟลอน x ออกมาเป็น1ส่วน x เฉยๆโอเคคลิปนี้เปลี่ยนสถานที่ในการอัดนะครับเป็นมาอัดที่มหาวิทยาลัยเนาะมาลองดูซิว่าเครื่องไม้เครื่องมือแบบไหนจะเหมาะสมกว่ากันโอเคนะครับลองดูตัวอย่างไหมดูมันจะกระตุกกระตุกไหมทำไมมหาลัยเป็นอย่างนี้เนี่ยตัวอย่างหน่อยดีกว่าข้อหนึ่งถ้าโจทย์ต้องการให้หาอะไรดีดิฟอะไรดีเด็กๆดิฟ3กำลัง x แบบนี้ถ้าจะตอบได้เลยตอบได้แล้วดิฟ3กำลัง x ตอบอะไรเด็กๆใช้สูตรที่เท่าไหร่1 2 3 4สูตรที่1เพราะมันคือ a กำลัง x แบบนั้นเนาะได้อะไรก็ได้3กำลัง x คูณกับ ln 3จบง่ายเหลือเกินข้อ2ดิฟอะไรดีดิฟe กำลัง x บวก2 ln x เอาแค่นี้ก่อนได้อะไรมันเป็นการคิดดิฟผลบวกถูกไหมเด็กๆ
ดิฟฟังก์ชันที่หนึ่งบวกกับฟังก์ชันที่สองนี่นะเพราะฉะนั้นเวลาเราดิฟเราดิฟแยกคิดอ่ะดิฟฟังก์ชันที่หนึ่งก่อนดิฟ e กำลัง x ออกมาเป็นอะไรก็ตอบเลยดิฟ e กำลัง x เป็นสูตรที่ง่ายที่สุดในการคำนวณแล้วดิฟ e กำลัง x ก็คือ e กำลัง x แบบนี้แล้วตัวหลังอ่ะบวก2ลอน x ที่เราต้องการจะดิฟแน่นอนบวกมาก่อนแล้วเก็บอะไรไปก่อนเก็บ2ไว้ก่อนถูกไหมแล้วเราก็ดิฟเฉพาะอะไรดิฟเฉพาะลอน x แบบนี้คำถามถามว่าดิฟลอน x ได้อะไรนี่คือเก็บ2ไว้ก่อนนะแล้วก็ดิฟเฉพาะลอน x นะซึ่งดิฟลอน x ได้อะไรเด็กๆก็ได้1ส่วน x จำได้ไหมเพราะฉะนั้นมันก็จะเป็น e กำลัง x บวกกับ2คูณด้วย1ส่วน x แบบนี้ไงซึ่งการคูณแกก็สามารถนำ e นำ2ไปคูณกับเลข1ข้างบนได้เลยนะถ้าเป็นการคูณนะครับก็จะเป็น e กำลัง x บวกกับ2ส่วน x แบบนี้คำถามถามว่าถ้าเจอข้อ3โจทย์ให้ต้องการดิฟดิฟอะไรดิฟ e กำลัง 2x ได้เท่าไหร่โจทย์ให้ดิฟตัวนี้ดิฟ e กำลัง 2x ได้เท่าไหร่ลองคิดสิสูตรที่เรามีคืออะไรดิฟอะไรเกี่ยวกับ e นะมันคือดิฟเฉพาะ e กำลัง x เฉยๆแต่ถ้ามันกลายเป็น e กำลัง 2x แบบนี้ล่ะมันจะกลายเป็นยังไงถ้าฟังก์ชันของ x มันไม่ใช่ x เฉยๆเหมือนกับถ้าเราต้องการจะดิฟลอนถ้าลอน x เฉยๆดิฟได้นี่1ส่วน x แต่ถ้าเราต้องการจะดิฟอะไรลอน 2x แบบนี้สมมตินะดิฟได้อะไรมันจะใช่1ส่วน 2x เฉยๆไหมเช่นเดียวกับตรงนี้มันจะได้ e กำลัง 2x เฉยๆไหมก็ตอบเลยว่าไม่ใช่ไม่ได้1ส่วน 2x ข้างบนนะแล้วก็ตรงนี้ก็ไม่ได้ e กำลัง 2x คำถามถามว่าแล้วมันได้อะไรสูตรเพิ่มเติมก็ต้องมาสูตรเพิ่มเติมก็ต้องมาจริงๆมันไม่ได้ขยายอะไรจากเดิมเท่าไหร่เด็กๆมันเปลี่ยนนิดเดียวสูตรเพิ่มเติมอีก4สูตรถ้าหากว่ามันไม่ใช่ x เฉยๆมันเป็นฟังก์ชันอื่นๆที่อยู่ในรูปตัวแปรของ x เช่น 2x แบบเมื่อกี้ sin x แบบนี้ x กำลัง 2 บวก 4x เป็นอะไรก็ไม่รู้ที่เป็นฟังก์ชันตัวแปร x อื่นๆเราขอให้มันเป็น u แล้วกันขอให้มันเป็น u ก่อนนะ u เป็นฟังก์ชันในรูปตัวแปรของ x แบบนี้สมมติข้อ1สูตรที่1เมื่อกี้สูตรที่แล้วดิฟอะไรนะจำได้ไหมดิฟตัวเลขกำลัง x แบบนั้นออกมาเป็นตัวเลขกำลัง x ลอนตัวเลขจำได้ใช่ไหมแต่ถ้าเป็นตัวนี้มันเป็นตัวเลขเหมือนกันแต่เป็นกำลังตัวอื่นที่ไม่ใช่ x เฉยๆเป็นฟังก์ชันในรูปตัวแปรของ x อีกทีนึงคือมันอาจจะมี x ผสมอยู่เช่น 2x 7x บวก 4 5x 9x ลบ 5อะไรแบบนี้ u เป็นฟังก์ชันในรูปตัวแปรของ x เขียนย้ำไว้อีกทีดิฟอย่างไรดิฟได้อะไรต่างจากเดิมนิด
เดียวนิดเดียวจริงๆเด็กๆแกสามารถที่จะเขาเรียกว่าอะไรอ่ะใช้กดลูกโซ่ใช้กดลูกโซ่เข้ามาช่วยคำตอบที่ได้มันจะกลายเป็นอะไร A เมื่อกี้ดิฟ A กำลัง X ได้ A กำลัง X ลอน A อันนี้ดิฟ A กำลัง U ก็ได้ A กำลัง U ลอน A เหมือนกันเลยแทบจะเหมือนกันเลยแต่ต้องอย่าลืมตัวนี้เด็ดขาดต้องดิฟ U อีกทีหนึ่งต่อท้ายมันด้วยตัวนี้สำคัญนี่คือข้อ1ต่อไปข้อ2สูตรข้อ2เพิ่มเติมเมื่อกี้ดิฟ e กำลัง x เฉยๆได้ e กำลัง x ถูกไหมถ้าเป็น e นะแต่นี่มองเป็นดิฟอะไรอุ้ยอะไรเนี่ยถ้าเป็นดิฟ e กำลัง u คือนี่ไงตัวนี้เลยดิฟ e กำลัง 2x เนี่ยมันไม่ใช่ e กำลัง x เฉยๆคำตอบที่ได้มันไม่ใช่แค่ e กำลัง 2x หรือ e กำลัง u เฉยๆมันจะไม่ใช่ตัวนี้มันจะต้องมีการคูณดิฟ u ต่อด้วยเพราะฉะนั้นอีตัวนี้มันก็สามารถที่จะนำมาใช้สูตรนี้นำมาทำข้อ3ในตัวอย่างข้างบนได้แล้วคำตอบที่ได้ก็จะกลายเป็น e กำลังตัวเดิมดิฟ e กำลังอะไรได้ e กำลังตัวนั้นดิฟตัวนั้นต่อเสมอดิฟ 2x ต่อเพราะฉะนั้นคำตอบที่ได้ก็จะมีเลขอะไรเกินออกมาเด็กๆดิฟ 2x ได้อะไรอันนี้ทุกคนต้องตอบได้ดิฟ 2x เป็น2เพราะฉะนั้นตอบไปได้2คูณ e กำลัง 2x แบบนี้จบดิฟ e กำลังอะไรก็ตามไม่ได้ e กำลังตัวนั้นเสมอนะมันต้องดิฟไอตัวนั้นต่อแต่ถ้าดิฟ e กำลัง x ได้ e กำลัง x โอเคอันเนี้ยได้ไปต่อข้อ3ถ้าเจอดิฟอะไรดิฟล็อกแต่สูตรข้อ3ใช้ไม่บ่อยเท่า2กับ4 1กับ3จะใช้น้อยกว่า2กับ4ตั้งแต่ข้างบนละแต่เราต้องเรียนขอโทษเป็นล็อกที่ไม่ใช่ x แล้วนะมันเป็นล็อก u ขึ้นมาละฐาน a เมื่อสักครู่สูตรที่3บอกว่ายังไงดิฟล็อกx ฐาน a ได้1ส่วน x ลอน a อยู่ข้างล่างเพราะฉะนั้นดิฟตัวนี้ก็จะออกมาเป็น1ส่วน u ลอน a เหมือนกัน1ส่วน u ลอน a แต่จบไหมเด็กๆจบไหมไม่จบต้องมีอะไรเพิ่มเติมดิฟ u ต่อหน่อยเดี๋ยวทำโจทย์สัก 3-4 ข้อน่าจะเห็นภาพชัดมากขึ้นไปต่อไปข้อ4อันสุดท้ายตัวนี้ใช้บ่อยมากๆดิฟอะไรดิฟลอนยูดิฟลอนยูออกมาเป็นอะไรเด็กๆออกมาเป็น1ส่วน u ก็คล้ายๆกับดิฟลอน x เมื่อกี้แหละเมื่อกี้ดิฟลอน x ได้อะไรนะดิฟลอน x ได้1ส่วน x ถูกไหมอันนี้ดิฟลอน u ก็จะได้1ส่วน u แล้วอย่าลืม du by dx แบบนี้โอเคนะทำโจทย์สักหน่อยตัวอย่างตัวอย่างข้อ1อุ้ยดิฟอะไรดีอย่างเช่นเอาบวกลบกันเลยแล้วกันจะได้ทำไม่เยอะ2ลอน 7x กำลัง2บวก4ลบ5กำลัง 3x ลบ2บวก ไซน์ x แบบนี้
ตัวนี้ได้อะไรแน่นอนมันมีอะไรมีทั้งหมดกี่ฟังก์ชันหนึ่งสองแล้วก็สามมีทั้งหมดสามฟังก์ชันบวกลบกันอยู่แบบเนี้ยเวลาดิฟให้ดิฟแยกคิดโอเคไปตัวแรกตัวแรกดิฟ2คูณลอนขอโทษดิฟของดิฟฟังก์ชันที่เป็น2คูณกับลอนตัวนั้นเวลาเราดิฟเราเก็บอะไรไว้ก่อนเก็บ2ไว้ก่อนแม่เด็กๆเก็บ2ไว้แล้วก็ดิฟเฉพาะอะไรดิฟเฉพาะลอนของ 7x กำลัง2บวก4ตัวที่1ผ่านตัวที่2เขียนไว้ก่อนก็ได้ว่าเรากำลังจะดิฟอะไรดิฟ5ยกกำลัง 3x ลบ2การจะดิฟตัวนี้นะและตัวสุดท้ายจริงๆตัวสุดท้ายดิฟง่ายที่สุดแหละดิฟอะไรนะ sine x แบบนี้อ่ะไปดูตัวนี้ดิฟได้อะไรตัวแรกเขียนรอไว้เลยวงเล็บรอไว้เลยดิฟลอนอะไรก็ตามเด็กๆดูนะมันเป็นลอนของฟังก์ชันที่เยอะๆถ้าดิฟลอน x เฉยๆได้1ส่วน x จบแต่ถ้าดิฟลอนก้อนใหญ่ๆแบบนี้คำตอบที่ได้มันก็เป็น1ส่วนก้อนใหญ่ๆแบบนั้นแหละมาก่อนแต่ยังไม่จบดิฟลอนยูได้อะไรสูตรที่4ดิฟลอนยูได้1ส่วนยูดิฟยูต่อเพราะฉะนั้นตัวนี้จึงได้ดิฟยูต่อด้วยนะก็คือดิฟ 7x กำลัง2บวก4ต่อด้วยเช่นเดียวกับตัวกลางดิฟ5กำลัง 3x ลบ2ให้มองเป็นตัวนี้นะให้มองเป็น a กำลังอยู่จริงๆตัวนี้ให้เรามองเป็นลอนอยู่เขียนไว้จะได้จำได้ตัวกลางมองเป็นดิฟ a กำลังอยู่ a คือตัวเลขกำลังคือฟังก์ชันในรูปตัวแปรของ x แบบนี้เวลาดิฟ a กำลังอยู่สูตรก็บอกแล้วว่าอะไรดิฟ a กำลังอยู่ได้a กำลังยูลอน a แล้วก็ดิฟยูต่อเพราะฉะนั้นตัวนี้สิ่งที่ได้คือ a กำลังยูลอน a แล้วก็ดิฟยูต่อก็คือดิฟ 3x ลบ 2ส่วนตัวสุดท้ายสวยๆแล้วดิฟ sin x จบเลยดิฟ sin ได้ cosมีสอนแล้วนะทีนี้ไปตัวแรกอ่ะ2ตัวหน้าเนี่ยเก็บไว้ก่อนก็ได้แต่เรากำลังจะดิฟอีกตัวนี้ถูกไหมเด็กๆมันคือการดิฟ 7x กำลัง2บวก4แล้วเดี๋ยวเราจะเอาไปคูณกับเลข1ข้างบนนะดิฟ 7x กำลัง2บวก4ออกมาได้เป็น14x กำลัง1ถูกไหมแล้วก็บวก4ตัวหลังดิฟได้0ไป 14x ก็จะกลายเป็น2ที่คูณอยู่กับ 14x ทั้งหมดส่วนด้วย 7x กำลัง2บวก4แล้วก็ปิดนี่คือก้อนหน้าต่อไปก้อนกลางเด็กๆดูดีๆนะก้อนกลางเรายังไม่เขียนในพวกนี้เรารอไว้ก่อนดิฟดูตัวที่ต้องดิฟก่อนดิฟ 3x ลบ2ดิฟ 3x ลบ2ได้อะไรครับเด็กๆดิฟ 3x ลบ2ออกไปเป็น3คำถามถามว่า3ตัวนี้เข้ามาคูณกับเลข5ได้ไหมเป็นลอน15ตอบว่าไม่ได้อย่าเอา3เข้ามาคูณกับของในลอนเด็ดขาดอย่าเอาอะไรเข้าไปคูณของในลอนทำไม่ได้เลข3ตัวนี้จะถูกไปไว้แปะไว้ด้านหน้า
การคูณกันเนาะจะแปะอยู่ตรงไหนก็ได้เอาไว้ด้านหน้าก็สวยดีเป็น3คูณอยู่กับ5กำลัง 3x ลบ2คูณอยู่กับลอน5อีกทีนึงนี่คือก้อนกลางส่วนก้อนสุดท้ายดิฟคอสออกจบแล้วดิฟไซด์ได้คอสไปแล้วก็เขียนบวกคอส x เฉยๆก็จะจบนี่คือตัวอย่างที่จะพอทำโจทย์เกี่ยวกับเรื่องนี้ได้และจะมีตัวอย่างเพิ่มเติมฝึกโจทย์เพิ่มเติมอยู่แล้วโดย PTA ซึ่งการบ้านก็จะมาฟังดีๆนะการบ้านให้เด็กๆทำเราสั่งวิธีการทำกันบ้านชัดเจนนะไปดูโพสต์ที่เราสั่งนะว่าต้องเขียนในกระดาษนะต้องมีชื่อรหัสนักศึกษาชัดเจนทำเป็นไฟล์ PDF ไฟล์เดียวหนูต้องฝึกทำนะครับมันต้องใช้เทคโนโลยีเข้ามาแล้วการเรียนแบบผสมผสานแบบนี้แล้วจะให้ส่งผ่าน Google Form คำถามถามว่าการบ้านคืออะไรโจทย์ที่ PTA กำหนดให้ที่ให้ทำในสัปดาห์แรกผู้ชายสั่งเป็นผู้ชายผู้หญิงดีไหมไม่เอาดีกว่ารหัสลงท้ายด้วยเลขคู่ทำเฉพาะพ่อคู่ส่งรหัสลงท้ายด้วยเลขคี่ทำเฉพาะพ่อคี่ส่งโอเคนะครับฟังง่ายๆทำโจทย์ในนั้นซึ่งพรุ่งนี้ PTA ก็จะเฉลยหมายถึงว่าคลิปทิปจะมีการซูมเฉลยอยู่แล้วโอเคนะเด็กๆคนที่รหัสลงท้ายเลขคู่ทำเฉพาะข้อคู่รหัสลงท้ายเลขรหัสนักศึกษานะรหัสลงท้ายเลขคี่ทำเฉพาะข้อคี่เลข0เป็นเลขคู่หรือเลขคี่คนบอกสูงคุณเลขอะไรวะเนี่ยเลขคู่หรือเลขคี่วะเนี่ยทำไม่ถูกเลยศูนย์คือเลขคู่นะเด็กๆนะเพราะฉะนั้นศูนย์ก็ไปทำเฉพาะคอคู่แล้วก็ทำศพโอเคนะครับส่วนคลิปนี้ก็เรียบร้อยอย่าลืมส่งการบ้านฟังดีๆนะจะให้ส่งการบ้านภายในวันอาทิตย์นี้จะมีลิงก์ Google Form อัปโหลดลงใครไม่ดูคลิปนี้ก็จะทำการบ้านไม่ได้เราจะไม่โพสต์เรื่องการบ้านเลยนะเราจะให้พวกแกนั่งดูคลิปแล้วก็เราจะก็คือต้องดูคลิปการเรียนก็คือต้องพวกแกเลือกเองว่าจะเรียนแบบดูคลิปเพราะฉะนั้นก็ต้องดูคลิปการบ้านก็แอบสั่งในคลิปนี่แหละแล้วเราก็จะแอบเอาลิงก์ Google Form ไปแปะให้เวลาไม่เกินครึ่งชั่วโมงหมดเขตรับส่งจบซึ่งวันที่รับส่งจะเป็นวันอาทิตย์เวลาเที่ยงตรงถึงเที่ยงครึ่งทุกอย่างสั่งชัดเจนนะครับวันอาทิตย์เที่ยงตรงถึงเที่ยงครึ่งทุกคนต้องมีเอกสาร PDF 1ไฟล์ที่เกิดจากการจะถ่ายรูปจะสแกนจะอะไรก็ช่างขอให้ออกมาเป็น PDF แล้วก็ส่งใน Google Form ลิงก์ที่จะเอาให้แค่นี้เองเด็กๆไฟล์มันจะไม่ใหญ่ไม่ต้องใช้อินเทอร์เน็ตอะไรวุ่นวายมากแค่เน็ตมือถือเราก็ทำได้โอเคนะต้องเตรียมให้พร้อมนะครับงั้นคลิปนี้เท่านี้นะครับสวัสดีครับ